ดีครับครับผมวันนี้ก็มาเก็บดอกไม้ไปเป็นผักครับดอกไม้เป็นผักฟังแล้วดูแปลกๆครับครับอันนี้ก็เป็นดอกแครดอกแครก็เป็นผักอย่างดีจิ้มน้ำพริกอร่อยส่วนดอกสีขาวคือดอกแครนะสีม่วงคือดอกอัญชันดอกอัญชันนี่กินสดเลยนะครับก็กินกับลาบหรือน้ำพริกเนี่ยรสชาติหวานเลยนะครับกินลาบปลาดุกเนี่ยกินกับหรือลาบเป็ดดอกอัญชันนี่สุดยอดเลยส่วนดอกแครนะก็เอาไปจิ้มน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาทูหรือน้ำพริกปลาเนี่ยครับเข้ากันนะนี่แหละครับที่เราปลูกกันยังไงก็เก็บกินวันละนิดวันละหน่อยเราก็มีความสุขแล้วและผักที่เรากินเนี่ยก็เป็นผักปลอดสารเพราะเราปลูกเองดูแลเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกยันเก็บก็มีโอกาสก็ลองทำกันดูครับแล้วท่านจะมีความสุขกับผักสวนครัวของท่านเองอย่าลืมนะครับปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกแค่นี้ก็สุขใจแล้วครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตนายสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ